CD701 นะครับเขาบอกว่าไม่ใช่รถกระบะนะเขาบอกว่าเป็น SUV กระบะ SUV แล้วค่อยกระบะนะครับไม่ใช่กระบะ SUV นะเนี่ยก็คือข้างในเนี่ยมันก็เป็นเหมือนรถปกติเลยนะครับเนี่ยก็เหมือนแบบ SUV เลยนะครับเนี่ยข้างในเนี่ยเหมือน SUV เลยเข้าไม่ได้นะเปิดไม่ได้นะครับก็ให้ดูถ่ายดูได้อย่างนี้นะครับมันก็เหมือนกับรถธรรมดาเลยแต่ว่าข้างหลังเนี่ยมันเปิดกระจกได้ตรงนี้มันเปิดกระจกได้แล้วก็สามารถที่จะโหลดของได้นะครับเนี่ยสามารถโหลดของได้แบบงงกันเลยอันนี้คือขายได้ขายแล้วเตรียมขายแล้วคือมันไม่ได้เปิดไงเนี่ยมันเป็นรางแบบเปิดปิดคล้ายๆเทสลาไซเบอร์สเตอร์เทสลานะครับไอไซเบอร์แทงค์ของเทสลาไม่ใช่ไซเบอร์สเตอร์ซึ่งมันเปิดเข้าไปนู่นได้เนี่ยเปิดแล้วก็ปิดได้ตัวนี้ก็ปิดแบบรถกระบะดูครับคันเบลอเลยครับเนี่ยคันใหญ่มากนะครับอันนี้สุดจะวายแล้วเนี่ยนะครับก็ CD 701นะครับเป็นรถ SUV กระบะเปิดท้ายได้คันใหญ่มากสวยมากด้วยก็ลาไปแล้วนะครับ CD S07 งานมอเตอร์โชว์นะครับคันนี้จะกระบะก็ไม่กระบะนะครับจะ SUV ก็ไม่ SUV เป็นลูกพันทางนะครับพันผสมนะครับก็อาจจะมีโอกาสได้ลองเร็วๆนี้นะครับสำหรับการแสดงเท่านั้นนะครับวันนี้ก็ลาไปนะครับคลิปสั้นๆของ CD 701นะครับครับผมโอเคเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ